รู้ให้ไวดูก่อนใครกด Subscribe ข่าวช่อง8เดียเพิ่มรายได้กันต่อเลยนะครับเรื่องราวของใบตองตึงใบตองตึงเหรอใบตองตึงเอามาทำเป็นพวกภาชนะจานชามอะไรเหล่านี้นะครับเขาบอกว่าเป็นฝีมือที่ต่อยอดกันแล้วเขาบอกว่ามันช่วยลดปัญหาเรื่องของไฟป่าได้เยอะเลยเพราะว่าวัสดุว่าไอ้วัสดุเหล่านี้ถ้าเกิดว่ามันทิ้งคว้างๆไว้เวลาไฟมาปุ๊บมันพลึบไปหมดเลยไงเก็บมาทำให้เป็นประโยชน์ครับภาชนะจากใบตองตึงลวดลายสีสันสวยงามนะแต่ที่เห็นนี่ธรรมชาตินะทั้งจานชามถ้วยน้ำจิ้มของที่ระลึกของตกแต่งบ้านเป็นไอเดียของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสร้างป่าสร้างรายได้จังหวัดเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนนะครับช่วยสร้างรายได้กับชุมชนแล้วก็ลดเชื้อไฟสลายฝุ่นควันด้วยวิธีทำที่นี่ไม่หวงเลยเขาพาไปดูเลยฮะเริ่มจากเอาไปตองตึงมาก่อนนี่หน้าตาเป็นแบบนี้เอามาแช่น้ำไว้10นาทีเอาไปผึ่งให้แห้งตัดก้านแกนกลางให้มันบางแล้วทาด้วยน้ำส้มผสมแป้งข้าวเหนียวให้ทั่วนะครับเสร็จแล้วปุ๊บเอามาประกบกันฮะแล้วไปเข้าแท่นนั่นๆแท่นอยู่ข้างหลังกดเข้าพิมพ์ให้เป็นรูปทรงต่างๆแล้วก็ใช้เปลือกข้าวโพดมาตกแต่งเพิ่มสีสันให้มันสวยงามขึ้นสักหน่อยนะครับที่ปรึกษาวิสาหกิจชุมชนคุณสุมิตรอธิพรมครับเล่าให้ฟังบอกว่าต้นตองตึงเนี่ยบางคนนึกถึงต้นกล้วยไม่ใช่นะฮะตองตึงเป็นไม้ยืนต้นสมัยก่อนเนี่ยเขาเอามามุงหลังคาแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยมันร่วงพอมันร่วงเยอะมันก็ทับถมอยู่ในป่าโอ้โหกลายเป็นเชื้อเพลิงอย่างดีเลยนึกออกมั้ยเวลาไฟมาเนี่ยไหม้พลึดเดียวเลยนะครับคุณสุมิตรเลยบอกว่าปิ๊งไอเดียกันรับซื้อใบตองตึงจากชาวบ้านดีกว่าซื้อมาเป็นมัดละ20 บาท 20 บาทมัดนึงเนี่ยมี100ใบก็สร้างรายได้ให้ชาวบ้านแล้ววันละอย่างน้อย300-500บาทหลังจากนั้นเอามาทำจานชามจากใบตองตึงครับทำแบบนี้มานาน3ปีแล้วผลตอบรับดีมากผลิตภัณฑ์แต่ละอย่างอ่ะน่าใช้นะครับลูกค้าก็เป็นโรงแรมเป็นรีสอร์ทเป็นร้านอาหารแล้วก็ชาวบ้านทั่วไปที่สั่งซื้อเข้ามาเยอะมากตอนนี้เอาจริงๆนะผลิตขายแทบไม่ทันอยู่แล้วอ่ะฟังเสียงคุณสุมิตรหน่อยครับทุกๆวันชาวบ้านเขาจะเก็บใบไม้กลุ่มเหล่านี้มัดหนึ่งก็100ใบก็มัดละ20บาทนำมาขายให้กับทางชุมชนสร้างป่าเพื่อจะทำเป็นจานคนหนึ่งนะครับก็จะได้ประมาณวันหนึ่งก็50กว่ามัดตรงนี้ขึ้นมาปุ๊บก็รายได้ประมาณ 3-500 บาทต่อวันนำผลิตภัณฑ์เนี่ยครับเข้าไปเป็นภาชนะในการที่จะใส่ของขายร้านอาหารหลายๆร้านในจังหวัดเชียงใหม่ก็เปลี่ยนมาใช้เป็นภาชนะที่ทำจากใบไม้นี่แล้วร้านอาหารโรงแรมนี่น่าสนใจมากเลยเพราะอะไรรู้ไหมไอ้วัสดุที่คุณผู้ชมเห็นในใบจานเหล่านี้คุณรู้ไหมราคาเท่าไหร่สวยแบบนี้3บาท3บาทแค่นั้นเลยแพงสุดที่เขามีขายนะ5บาทครับแต่ว่ารุ่นลายสวยงามแบบนี้แล้วสร้างรายได้ชุมชนด้วยนะครับใครสนใจไปอุดหนุนได้นะครับวิสาหกิจชุมชนสร้างป่าสร้างรายได้จังหวัดเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนหรือว่าติดต่อที่ร้านในสวนก็ได้และรายละเอียดทั้งหมดมีนะครับอยู่ในเพจ Facebook ปากท้องต้องรู้เข้าไปดูได้เลยครับข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้างครอบคลุม